ร้อนนะดูวันนี้ต้องไปทำเอกสารหลายอย่างวะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาหรือยังคะสวัสดีคนแรกย่ามกนกไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนอริยาอนุชาสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้พี่พิมพ์ก็จะไปทำธุระหลายอย่างมากเลยวันนี้เป็นวันที่ชุลมุนมากๆไปที่แบงค์ไปยื่นเอกสารไปมากมายสวยจังผอมลงเยอะมากเลยช่วงนี้คือน้ำหนักลงค่ะผอมจะกระแลเปียกด้วย ตายละวันนี้นะคะวันนี้ไปนี่ค่ะจะกระแลเปียกมากมายเลยตัวเนี้ยทำไงดีอะเปียกซับไว้ก่อนโอ้ยเสื้อสีเลือดหมูแบบไม่ควรจะกระแลเปียกอะทำไงดีอะช่วงนี้ละครออนเยอะพอสมควรค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็มีพัชรมนตราสนุกนะต้องขอปรบมือเลยอ่ะพุ่มกับทีมงานนักแสดงเล่นได้แบบโอ้ยน่ารักอ่ะพุ่มกับก็เก่งนักแสดงก็เล่นได้ดีมากโดยเฉพาะพระนางเวียกับน้องโบสุดยอดชอบเดี๋ยวนะขอไปทางนี้หน่อยจะกระแลกเปียกอย่างรุนแรงดูดิชอบพิมพ์แต่งหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้แต่งแบบโทนเลือดหมูกางเกงสีออกเขียวๆขี้ม้าฮะเท่ๆเก๋ๆไหมเข้ากันเข้ากันก็ไม่เท่าเรื่องอีกเรื่องนึงอะร้ายเลวมากหลงเงาอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบที่พี่ต้นอ่ะพี่ต้นพุ่มกับนะคะแชร์วิดีโอมาก็ถ่ายเมื่อวานกับมีเป็นฉากที่ต้องแบบทะเลาะกับมีซึ่งเป็นแม่ของเจ้านายเนี่ยคือพี่บีธีรพงษ์เนี่ยเล่นเป็นเจ้านายแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเราเป็นคนใช้แล้วก็โดนเขาข่มขืนจนท้องแล้วมีก็ไล่ออกมาแต่จริงๆอ่ะเรื่องของความเป็นจริงอ่ะทุกคนดีกับเราหมดรับผิดชอบลูกในท้องให้เงินใช้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ละโมบโลภมากแล้วก็ทำร้ายเขาด้วยการถีบเขาตกบันไดร้ายมากเรื่องนี้แบบสาแก่ใจสำหรับคนที่ชอบดูบทบาทแบบนี้ต้องดูเรื่องนี้เลยนะคะสนุกแล้วก็การทำงานนี่เข้าขากันทุกคนเลยคือเวลาที่ผู้กับสั่งอะไรมาเนี่ยเข้าใจง่ายมากแล้วก็แต่จะเล่นเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเราก็ยากนิดนึงเพราะว่าที่สมาธิมันแตกกระจายอย่างนี้มันก็เลยแบบจะเล่นให้ได้อย่างที่เราคิดแต่บางทีมันก็ยากเหมือนกันเนาะมันหลายจุดอะไรอย่างเงี้ยท้าทายดีถีบเขาอีกแล้วน่ากลัวนักเป็นแบบยอดหญิงนักถีบแล้วมีก็เล่นได้เก่งมากนะคะทุกคนเล่นแบบดีอะเรื่องนี้โดยเฉพาะพระเอกก็เล่นดีอินดี้ดูมีอินเนอร์ดีท้องร้องกำลังจะไปแบงค์ค่ะแล้วก็เลยไปศูนย์วอลโว่ค่ะไปทำเรื่องรถซะหน่อยคิดถึงทุกคนน้องนัทก็มาวันก่อนน้องเวฟพูดถึงนัทอยู่ที่นั่นสบายดีนะคะคิดถึงพี่มากกอไก่เยอะมากเลยขอพลังบวกหน่อยค่ะ
บวก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 จะก็แล้วเปียกไปค่ะไปกินข้าวกันไปกินข้าวที่ไหนกะเรื่องไหนบ้างที่แสดงเป็นคนดีแทบไม่มีเลยนะคะจุ๊บๆสวยตัวเล็กบอกสวยถ้าไม่มีเล่นเป็นคนดีเลยหรือหน้าพี่พิมพ์แบบเหมาะกับบทที่มันเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่มีถ่ายแต่วันนี้ไปทำธุระหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็นวันที่หยุดแต่ต้องทำธุระไม่ได้หยุดจริงสวัสดีค่ะคิดถึงพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับปิ้งปิ้งไลฟ์นี้ต้องดูดจักรแลเปียกร้ายแต่ก็รักนะคะขอบคุณนะคะเคล็ดลับหุ่นดีแบบพี่พิมพ์เหรอคะไม่ทานจริงๆพี่เป็นคนกินเยอะแต่ถ้าลดไขมันกับแป้งได้เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่ามันทำให้อ้วนมากเลยไขมันกับแป้งต้องลดนะคะขอยิ้มบัตรใจทีนึงคุณลาวันวันที่4เนี้ยยังไม่มีคุณลาวันนะคุณลาวันจะออกตอนที่6ได้มั้งน่าจะตอนที่6อะค่ะออกมาก็น่าจะช่วง6หรือ7เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะรอหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเป้ว่าจะลดหุ่นนะดีมากบอกแนนด้วยตัวใหญ่มากตอนนี้เวลาวิ่งสนามแบดจะกลัวพื้นเขาจะพังนะมันแนนเขาชอบเล่นแล้วล้มปึ๊กล้มฉีกขาตลอดเพื่อพื้นเขาจะแตกกำลังไปส่งออเดอร์แรกขอกำลังใจหน่อยค่ะโอ้โหว้าวยินดีด้วยนะมีลูกค้ามาแล้วขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะที่สำคัญนะการค้าจะดีได้นั้นอยู่ที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะแล้วก็เราต้องขายของที่ดีเหมาะสมกับราคานะคะความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการขายเป็นเรื่องสำคัญนะถ้ามีครบตรงนี้เนี่ยบริการดีเอาไปเลยลูกค้ารักแน่ๆแล้วก็ต้องอดทนด้วยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามีหลายแบบมากจะมีทั้งน่ารักก็มีทั้งที่คุยยากนิดนึงก็มีก็ต้องแบบใจเย็นๆนะคะอย่าไปมีอารมณ์นานานะนานาจิตตังคุณฝรั่งปั่นจักรยานบนท้องถนนกรุงเทพเนี่ยน่ากลัวนะจะบอกให้กรุงเทพนี่ไม่ค่อยปลอดภัยนะจริงค่ะไปทำงานนะแล้วเจอกันหัวเธอปะช็อกโกแลตเปียกเปียกมากเลยช็อกโกแลตเปียกมากเลยสวัสดีก้าดีๆปันเริ่มแบบเกย์แล้วอะใกล้ถึงวันเกิดหนูแล้วอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะปิ๊งปิ๊งขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะเป็นเด็กดีนะแนนมาคิดเพิ่งเมาแนนออกสื่อไปนะอย่าไปบอกแนนนะบอกว่าหิวเอ้าเย็น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 เพื่อนกินอิซาโอะไหมอยากกินอาหารญี่ปุ่นหลายวันแล้วเนี่ยแบบบูเธอโทมาเซ
ิมขอบคุณค่ะนี่กระดาษทิชชู่แบบซับเหงื่อไว้คือที่ซับจักรแร้ตะกี้เนี่ยซับนาฬิกามันคันเหงื่อออกเดินลงมาแล้วร้อนอ่ะเหงื่อออกเต็มเลยรอคนเลี้ยงได้ข่าวว่ายังติดเลี้ยงปิ้งย่างเพื่อนอยู่ไม่ใช่หรอพร้อมแล้วดีแล้วโอเคขอกำลังใจสอบจากพี่พิมพ์หน่อยครับขอให้ตั้งใจทำสอบได้นะคะมีสมาธิในการทำสอบที่อ่านมาก็ออกเยอะๆเลยนะคะลาราลิซึมหมดแล้วยังไงจะทักไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเมาอะไรแนนคะทำไมไม่ทันอยากเมาด้วยเมาอะไรแนนเหรอไม่บอกไปถามแนนเอาพิมมี่ว่าไงจ้าอึ่งอย่ายิ้มปล่อยใจละลายแล้วอย่ายิ้มปล่อยใจละลายแล้วคือหวยงวดนี้ออกวันนี้วันที่อะไรวันนี้หวยออกเหรอออกไม่รู้ดิพี่แมววันนี้ออกกองหรือเปล่าคะพี่แมวของเราเป็นโปรดิวส์นะคะโปรดิวส์ที่คิวทองที่สุดเท่าที่เคยเจอวิ่งรอกทำงานนู่นนี่ชุลมุนไปหมดไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็กลับมาก็จะบ่นลงไอจีเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้ขี้บ่นก็จะมีแมวที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่แมวที่คอยฟังพี่แมวบ่นทุกวันนะคะวันนี้28หวยออกยังกันแนนไปดูย้อนหลังเอานะคะปิ๊งปิ๊งขอบคุณค่ะคนดูทำไมลดอ่ะฮะยิง30อยู่เลยไปไหนกันถึงนั่งบ่นอะไรบ่นไปเรื่อยเปื่อยเหมือนพี่แมวนั่งบ่นอยู่เรื่อยเปื่อยหวยออกพรุ่งนี้เหรอคะอ๋อโอเคขอให้โชคดีนะคะขอให้ทุกคนได้โชคคอนนี่เฉลิมชัยสวัสดีค่ะคนดูหายมูดเขานอนกันนอนอะไรเวลานี้บ่ายกว่านะนอนกลางวันอย่างนี้เหรอตื่นได้แล้วกินคงกินข้าวนี่บ่าย2ยังไม่ไปไหนเลยพี่หิมฟันสวยใช้เหล็กจัดฟันค่ะน้องไปทำงานก่อนนะคิดถึงงับได้เลยขอเลข2ตัวเดี๋ยวรอทะเบียนรถก่อนเดี๋ยวจะบอกคันนี้ก็ขายน้องปาราเนี่ยวอลโว่คันนี้จะขายคนมาติดต่อวางจองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องสัญญาอะไรอย่างนี้นะคะมันบางทีข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยบางทีรถมือ2เราก็ต้องซื้อตามสภาพขายตามสภาพอะเนาะคงไม่เหมือนมือ1นะคะก็จำนั้น คือพี่พิมพ์รักรถอะแล้วก็คิดว่ารถของเราเนี่ยโอเคในระดับดีอะเนาะเพราะเราดูแลก็อยากให้เขาโอเคอยากพิมพ์ไลฟ์กับเดอะแก๊งอีกพี่ง้อพี่แอนพี่ยูอ๋อส่วนใหญ่พี่ง้อพี่แอนนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอส่วนใหญ่พี่ง้อพี่แอนในช่วงนี้จะติดละครไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อะค่ะเจออีกทีนึงก็คลินิกเสริมความงามที่นั่งข้างๆยังว่างสนใจไปนั่งข้างๆด้วยไหมคะสนใจค่ะแอนนาแอนนี่บอกว่ารถสวยชอบสีเงินเดี๋ยวพี่แมวซื้อเองค่ะ แหมถ้าขายไม่ได้ก็ขายพี่แมวนะลบที่พี่พิมพ์สวยนะไม่น้อยด้วยรถใช่ไหมรถก็สวยอยู่ทำไมเปลี่ยนนะคะมันเล็ก
บัมบูเมื่อวานไปหาน้องต่อมาน้องต่อพูดถึงฉันหรือเปล่าไปหาน้องต่อมาเขาพูดถึงฉันหรือเปล่าเขาไม่พูดถึงฉันเขาลืมฉันไปแล้วฉันไม่ได้ค่อยเข้าฉากกับเขาเขาลืมฉันไปแล้วฉันไม่ได้ออกกองกับใครเลยฉันอยู่บ้านที่บ้านติดพัชรมนตราแมวดำสนุกดีครับเออสนุกจริงๆดีมากละครเรื่องนี้ทำได้ดีสนุกตื่นเต้นพี่เซฟไลฟ์หน่อยนะคะจ้าต้องตอบไม่พูดถึงฉันใช่ไหมฉันก็ว่างันแหละอ๋อพรุ่งนี้พี่แมวก็รวยแล้วมาซื้อรถน้องโหพี่แมวรวยพี่แมวไปซื้อนู่นเลยค่ะป้ายแดงเบนซ์มือหนึ่งนู่นรถน้องเนี่ยไม่เหมาะสมซื้อลอตเตอรี่แล้วถึงรางวัลที่หนึ่งซื้อเลยรางวัลที่หนึ่งนู่นซื้อบ้านเลยซื้อรถนู่นเลยแพงพอร์ชอย่างนี้พี่จะออกรถบรรทุกจริงของเพื่อนเยอะของเยอะนุ้งต่อบอกไม่รู้จักเออนะกูบ้าแล้วเขาคงแบบว่าพี่คนสวยเขาคงรู้จักในนามนี้แหละคงไม่รู้ว่าพี่พิมพ์คือใครแต่ว่าอ๋อพี่คนสวยคนนั้นที่เสน่ห์มีเสน่ห์มากมายอะนะเขาน่าจะรู้ในลักษณะนี้สวัสดีนันทานันทาอ๋อค่ะจำชื่อเจงไม่ได้อยากเห็นพี่มี่ตัวจริงอ่ะเอาว่าเวลาจัดมีตติ้งก็ไม่เคยจะมานะสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะพรุ่งนี้หวยออกแล้วจะใบเลขสักหน่อยหกสองละกันตัวเล็กอะไรพี่ต่อไม่ได้พูดเขาพูดด้วยสายตาจ้ะดูออกสาวิมาพาพี่คิมเต้นอีกพูดถึงสาวิเนี่ยนางน่ารักมากนะเป็นเด็กที่ไม่เด็กละเป็นวัยรุ่นคือเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนที่ทำงานตั้งใจแล้วก็ตลกด้วยแล้วก็อยู่เป็นคนที่ยืดหยุ่นไม่ถ้าไม่มีสาวิในกองก็จะไม่ค่อยมีความตลกถ้ามีสาวิก็จะมีความตลกในกองเฮฮาร่าเริงไปนะคะตามสไตล์สาวิฝากเตะก้นสาวิทีนึงบอกว่าใครเตะจากใครจากแบมบูใช่ไหมพี่หญิงสวัสดีค่ะน้องหญิงน้องหญิงเนี่ยต้องบอกกันนะว่าตื่นเต้นมากเหตุการณ์ที่น้องหญิงไปเผชิญกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งห้างหรือเปล่าน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่หญิงฟังแล้วพี่หญิงก็โหแต่เชื่อว่าน้องหญิงอ่ะรอดพ้นอยู่แล้วเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีน้องหญิงเป็นคนที่ดวงแข็งพี่หญิงเชื่องั้นเอ้าผับเหรอโอ้น่ากลัวเนาะน่ากลัวพี่หญิงก็พูดเป็นเลือดเปื่อยนะพี่หญิงก็นึกมุกไม่ทันพยายามจะปล่อยมุกแต่ว่ามุกแป๊กช่างเถอะลืมมันไปถือว่าปลอดภัยนะคะทุกคนดีใจนะคะฝากถึงอินดี้ด้วยนะบอกว่าแม่เป็นกำลังใจให้นะพ่อหัวเราะแสบมากบ๊ายบายตั้งใจทำงานนะคะน้องหญิงคืนนั้นตีสามสรุปเป็นผีหรือเป็นคนออกไม่รู้จริงๆว่ะคิดว่าน่าจะควรแหละจะบ้าเหรอเอานี่ฉันเลยห้างเอาไม่เล่นเลยคงควรแหละแต่เราก็ทำหน้าที่พลเมืองดีได้เต็มที่แล้วเนอะแต่ครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าคงจะต้องแบบไปหารปภก่อนว่าเขาได้ยินเหมือนเราหรือเปล่าหรือถามข้างล่างรปภข้างล่างว่าเขาได้ยินเหมือนเราหรือเปล่าถ้าได้ยินจะได้แจ้งแต่ถ้าไม่ได้ยินเราได้ยินคนเดียวเนี่ยอาจจะแปลกๆแหละเดี๋ยวคุณตำรวจเข้ามาเขาจะเสียเวลาหรือเปล่าใช่ป่ะเหมือนเรา
มโนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้มโนนะได้ยินจริงๆคือแบบหวยหวนร้องน่ากลัวเออก็ไปส่องที่ระเบียงต้องนานไม่เจอไม่มีหรือเมายาหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไม่รู้จริงๆฮะเอาแบมบูไปแล้วไปดีกว่าเออไปเบยแบมบูโทรหาตีสามน่าจะประมาณ5นาทีอ่ะสะดุ้งตื่นเลยเพราะเขาร้องดังมากแล้วคอนโดเราอยู่ชั้นสูงนะแต่เปิดประตูระเบียงไว้นอนเนี่ยมันเย็นอ่ะอากาศดีก็จะเปิดประตูระเบียงแล้วนอนโซฟานั่นแหละเพราะว่าห้องนอนนี้โดนทองเหม็นเขายึดไปละเขานอนห้องนอนแม่ก็เลยต้องนอนระเบียงนะจ๊ะเตรียมตัวนะจ๊ะแม่เอาคุณแท็กซี่ยังไงคุณแม่จริงๆแท็กซี่สมัยนี้ทำไมเป็นอย่างนี้จอดต้นหนูไม่ดูขนาดเขียวแดงอ่ะจะไม่ใช่เขียวแดงสิขาวแดงก็ยังจอดกันทุกได้ถึงไม่ควรนะแม่จริงๆเลยแท็กซี่เล่าเรื่องผีหรอคะไม่ได้เล่าค่ะไม่มีผีค่ะห้องอื่นดูทีวีหนังผีหรือเปล่าคะห้องไม่ผีมันไม่ได้ยินเสียงห้องใครค่ะคอนโดนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไกลนะคะอยู่ห้องมุมห้องตรงหัวมุมอ่ะมันไม่ติดกับห้องใครมันติดกับห้องนึงเดี๋ยวห้องนั้นเขาไม่อยู่เขาไม่ค่อยอยู่แล้วเสียงมาจากข้างนอกเสียงมาจากข้างนอกไม่ใช่เสียงข้างในถามพิมพ์นี่ตลกอ่ะพูดพูดถึงคำประจำของพิมพ์นี่พูดถึงอาจารย์อาจารย์พูดถึงอาจารย์นี่แค่นี้อาจารย์พูดถึงใช่วะใช่วะอันนี้เดี๋ยวไม่พูดถึงถึงที่ห้างเอสพลานาดแกรชเดย์แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาฟิตเนสนะเรามาทำธุระแบงค์เราต้องรีบไปหลายที่เลยสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหชั้นนี้ว่างเยอะเลยว่ะจอดสักหน่อยล็อกนี่จอดได้ปะจอดได้ด้วยจับจอดรถแล้วนะแล้วต้องไปทำธุระแล้วนะเต็มตัวนะเป็นตัวปิดไลฟ์นะผมเปียกหมดเลยจักรแลยังเปียกอยู่ไหมเปียกอยู่แม่เบ้อทำไงอ่ะฟึ๊บ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 ดูดิเปียกกันวงเลยฮ่าไปกอดไปชัวปะถึงเวลาแล้วปะทุกคนไปพร้อมกันเออจักรแลปียกยกแขนเปิดแอร์แรงๆจริงเดี๋ยวมันก็แห้งแป๊บเดียวไปแล้วนะ